เราก็จะเริ่มทัวร์กันแล้วนะครับกินช็อกโกแลตเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะออกเดินทัวร์แล้วครับครับเดี๋ยวนี้จะพาทัวร์เมืองหลวงของเอสโตเนียนะครับชื่อทาลินนะครับเป็นเมืองหลวงเอสโตเนียที่นี่มีประชากร 414,000 คนนะครับพื้นที่ทั้งหมดมี 45,339 สแควร์มิเตอร์นะครับภาษาที่นี่ใช้ภาษาเอสโตเนียนะครับสกุลเงินก็ใช้สกุลยูโรนะครับที่นี่เป็นเมืองเล็กๆน่ารักมากนักท่องเที่ยวเยอะมากเมื่อกี้เจอทัวร์ไทยทัวร์นึงแต่ส่วนมากจะเป็นจีนกับพวกต่างชาติที่เป็นฝรั่งนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นคนแก่ๆทั้งนั้นเลยไม่ค่อยมีทัวร์วัยรุ่นเท่าไหร่นี่ก็เป็นวิวเมืองนะครับวันนี้15องศานะครับนี่นะครับวิวสวยงามพระราม8พระรามสิ่งเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับนักท่องเที่ยวมาเลยมีแต่คนแก่ๆมาเที่ยวนะครับดูเมืองไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้ของชื่อทาลินนะครับฝรั่งก็เหมือนกันหัวหน้าทัวร์ก็ชูป้ายแล้วก็เดินตามเหมือนลูกเป็ดเลยนะครับทัวร์จีนมากเดินเที่ยวคนเดียวนะครับวันนี้พวกเพื่อนๆก็ไม่ออกกันวิวร้อยสิบสามนะครับโอเคไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวโบสถ์นะครับข้างบนเขาซ่อมแซมนิดหน่อยนะครับเลยถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเมื่อกี้เจอกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยด้วยแต่นี่เป็นกลุ่มจีนนะครับเมืองนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับไม่เหมือนเฮลซิงกินี่นะครับทัวร์ญี่ปุ่นนะครับนี่ฝรั่งเป็นหัวหน้าทัวร์แล้วไอ้ฝรั่งเป็นไกด์แล้วก็พูดญี่ปุ่นนี่ต้นแอปเปิลนะครับลูกยังเล็กอยู่แอปเปิลลูกดกดีนะครับอยากมีที่บ้านไว้สักต้นอากาศดีมากข้างหลังเป็นทัวร์ญี่ปุ่นน่าไปไม่รู้สึกดิที่เดินเข้ามาในสวนสาธารณะนะครับวิว360องศาไม่ค่อยมีคนเดินคนเดียวครับนี่ก็เป็นธงชาติของเอสโตเนียรัสเซียแล้วก็ฟินแลนด์นะครับครับเอสโตเนียก็เคยเป็นเมืองขึ้นของรัสเซียพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็กู้เอกราชมาได้แล้วก็มาก็เป็นอินดีพีเอนเดนซ์สักพักหนึ่งแล้วก็เป็นเมืองขึ้นของรัสเซียอีกรอบหนึ่งรอบที่สองนะครับตอนนี้ก็กู้กลับมาได้นะครับไม่เป็นเมืองขึ้นของใครแล้วตอนนี้ก็เป็นประเทศอินดีพีเอนเดนซ์แล้วนะครับเอสโตเนียนะครับเป็นประเทศไม่ใหญ่มากประชากรก็400,000กว่าคนนะครับ414,000นะครับนี่ครับสถาปัตยกรรมบ้านเขาก็เป็นประมาณนี้ครับเหมือนยุโรปทั่วๆไปเดินทั้งวันก็อยู่น้ำนะครับซื้อน้ำมากินอากาศเย็นเลยเดินเยอะเหงื่อซกเลยเมื่อกี้ขึ้นไปบนหอคอยนั่นเมื่อคืนตอนมาถึงก็เดินมาดูแล้วรอบนึงก็จะมานั่งชิวๆกันกินข้าวตะอับแดดนะครับ
เมืองเล็กๆคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเต็มเลยแหล่งขายของนิดหน่อยนะครับถุงมือหมวกอะไรเงี้ยครับแหล่งช้อปปิ้งนิดหน่อยนะครับแต่เราไม่ได้ช้อปเราเดินดูเฉยเพราะว่าเอาของมาเยอะแล้วกระเป๋าเต็มมากไม่อยากจะซื้ออะไรเพิ่มแล้วเก่งจังตัวแค่นี้Thank you.